ดูไข่แดงคือแบบว่าเนียนมากดูดิอันนี้ไข่เค็มที่เราทำไว้นะคะนี่ไข่คือเราแช่น้ำส้มเราผสมน้ำกับเขาเรียกอะไรอ่ะหัวน้ำส้มอ่ะหัวน้ำส้มแช่น้ำไว้นะคะแล้วเราก็จะมาชุบเกลือมือกับแห้งๆชุบเกลือให้ทั่วเลยอันนี้เราจะทำไข่เค็มแล้วก็ชุบเกลือแบบนี้นะคะแล้วเราจะห่อด้วยพลาสติกแล้วเราก็จะห่อด้วยพลาสติกแล้วเพื่อให้เขาเก็บความเค็มเดี๋ยวเราจะไปใส่ในโหลใส่โหลนี่คือไม่ใส่พลาสติกก็ได้เด้อจะไม่ใส่พลาสติกก็ได้แต่ว่าเราเดี๋ยวเกลือมันละลายให้มันละลายอยู่ในพลาสติกนี่แหละให้เกลือมันละลายในพลาสติกเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือลูกสุดท้ายนะจ๊ะเราจะทำแค่10ลูกเองนะนี่แล้วก็จะห่อพลาสติกก็ความเค็มก็มันอยู่ในถุงพลาสติกนั่นแหละห่อพลาสติกแล้วแบบนี้นะคะนี่แล้วก็แช่น้ำส้มแล้วก็คลุกเกลือให้ทั่วไข่แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแบบห่อพลาสติกแล้วนี่พลาสติกแล้วได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะห่อแบบนี้ไปเลยให้ความเค็มมันห่ออยู่นี่แหละนี่แล้วเราก็จะใส่ลงไปในโหลนี่ค่ะแล้วก็เก็บไว้ก็ใครจะทอดไข่ดาวก็ประมาณสัก2อาทิตย์ก็เค็มแล้วเนาะ2อาทิตย์เค็มแล้วนะจ๊ะแต่ไม่เสียเด้อยิ่งนานยิ่งเค็มเอาไปทำยำไข่เค็มทำซอสไข่เค็มทำผัดปลาหมึกนะปลาหมึกผัดไข่เค็มนี่นะโอ้แซ่บนี่คือไข่เค็มนะคะเราจะไปทอดน่าจะไข่เค็มน่าจะประมาณ2เดือนแล้วมั้งเดือนน่าจะประมาณ2เดือนแล้วนี่อันนี้เกลือนะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะไปทอดนี่จะลองตอกว้าวไข่แดงก็แบบไข่แดงก็แบบเด้งแข็งเลยอ่ะนี่ไข่แดงแข็งเล็บโอ้เล็บสวนกระสีบางสันสีเดียวนี่เล็บสวนเดี๋ยวนี่ไข่แดงแข็งดีอยู่เจียวอุ้ยไข่แดงขาวอ่ะขึ้นแข็งดีจังไข่โอ้เพอร์เฟกต์เลยนะอันนี้คือไข่ดาวเค็มไข่เค็มดาวไม่ใช่ว่าไม่เอาสุกมากนะแล้วก็ถ้าต้องโค้งดีอันนี้โค้งดีก็เป็นเนาะทำไข่เค็มเป็นอะไรแล้วไข่เค็มเดียวทำไปนะทำตั้งแต่ไหนวันที่2เดือน6อันนี้เดือน7โอ้เดือนกว่าแล้วอันนี้เดือนกี่วันนะเดือนกี่อาทิตย์นึงอืมอันนี้เราดองเกลือไว้นะแล้วก็แช่น้ำส้มสายชูแล้วก็เอาไปคลุกเกลือมาคลุกแช่น้ำส้มสายชูสักประมาณ5 นาทีถึง10 นาทีประมาณนี้นะแล้วก็คลุกเกลือแล้วก็แช่แบบนี้เลยพอเดือนเสร็จก็จะมาทอดไปต้มทำยำหรือว่าเรียกอะไรนะปลาหมึกผัดไข่เค็มก็อร่อยนะถ้าข้าวสวยร้อนๆแบบนี้จ้ะชิมดูก่อนมันเค็มพอดีเลยหืมเค็มมากพอดีไม่เค็มมากสุกยิ่งกว่าเลยเค็มมากพอดีไอแดงเยิ้มๆเลยอ่ะคืออันนี้คือเราทำให้สุกมากเด้อแซ่บชิมๆเค็มๆมากหืมคือกำลังแบบนัวพอดีไม่เค็มมาก